เรื่องของเบาหวานแล้วก็แผลเบาหวานนะครับโดยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนะครับจะต้องหวานเนื้อนะครับขั้นร้ายแรงก็ต้องถึงขั้นตัดเลยนะครับตัดแขนตัดขานะครับเป็นตรงไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเคสนี้อัศจรรย์มากนะครับเป็นแล้วนะครับเนื้อกลับฟูขึ้นมาได้แม้เคยฝานไปแล้วนะครับเป็นเพราะว่าภรรยาสวดมนต์บทธรรมจักรกับพระวนาสุขและอธิษฐานให้หายนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็มาพบกับคุณสมรักษ์พรีเมนนะครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณสามีนะครับเป็นไงครับจากอาการของเขาเดิมที่ก่อนจะถึงขั้นวิกฤตเนี่ยครับก็เราปกติเราอยู่ที่กาตาร์นะคะครับผมก็มาพักร้อนกันนะคะปกติเขาก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วค่ะเป็นมา18กับ20ปีก็รักษาปกติไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ทำยังไงครับที่เป็นปกติที่รักษาอยู่ทานยาฉีดอินซูลินตอนหลังมาฉีดอินซูลินมันก็ไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ค่ะใช่จนมาเจอวิกฤตเมื่อปี2560ใช่ค่ะเป็นไงครับก็พากันกลับมาพักร้อนนะคะก็พาสามีไปร้านทำเล็บเสริมสวยปกติครับผมก็ทำเล็บเขาก็ช่างเขาก็ต้องทำความสะอาดนะคะก็ขัดเท้าให้แล้วให้แฟนพอหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปบ้าน2วัน3วันมารู้สึกเขาจะเจ็บขาเราก็เลยไปดูนะคะอักเสบเลยมันอักเสบค่ะเป็นสีเขียวๆอ่ะเป็นหนองเลยเป็นหนองเลยเนาะแล้วมันเป็นวิกฤตขั้นไหนล่ะครับก็ไปถึงหมอเลยตรงนี้ค่ะก็มาหาหมอเพื่อนมาหาหมอหมอเขาก็ตรวจดูเขาบอกว่าอุ้ยมันไม่ใช่เล็กๆแล้วเขาบอกมันติดเชื้อแล้วโอ้โหมันต้องคว้านค่ะก็เลยหมอก็แนะนำให้ไปเข้าที่โรงพยาบาลครับผมธรรมศาสตร์ครับผมนะคะคุณหมอเขาก็คว้านให้เราคว้านเลยคว้านเข้าไปก็ลึกเหมือนกันค่ะเกือบ2นิ้วจากส้นนี่นะใช่ค่ะคว้านไปลึกมากค่ะประมาณไซส์เป็นรูนะคะคว้านรูโบคว้านครั้งแรกก็กลับมาเราก็นึกว่าทำความสะอาดแผลมันจะหายดีก็แฟนเราก็ยังติดทานขนมปังทานอะไรไม่ได้เลยจะเซนซิทีฟมากค่ะพอทานอีกแผลมันเขียวมันช้ำอีกมันดูมันมีกลิ่นมีกลิ่นเน่าเลยครับผมก็กลับไปหาหมออีกหมอบอกต้องคว้านอีกโอ้โหตอนนี้รู้สึกไงครับพอเจอขั้นนี้แล้วก็ตกกลัวเหมือนกันค่ะตกใจใจไม่ดีค่ะก็คว้านครั้งที่สองแล้วก็มารักษาทำแผลอีกทีนี้มันไม่หายอ่ะมันเขาก็ยังใช่ค่ะแบบหนาวสั่นเป็นพูดง่ายๆว่าเรียกว่าหมอเขาบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคะที่คนตายเยอะๆอะค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดโอ้โหเรายิ่งกลัวใหญ่เลยใช่ค่ะเขาติดเชื้อในกระแสเลือดอีกหมอบอกต้องคว้านต้องเอาพิษนี่ออกถ้ามันมีพิษนี่มันจะไปได้เลยนะคะทีนี้เขาก็ตัดสินใจคว้านลึกเลยค่ะส้นเนื้อตรงด้านหลังของตรงส้นเนี่ยไปขึ้นฝ่าเท้าเลยนะใช่ค่ะใช่โอ้โหเอาละครับทางออกของเราก็คือสวดมนต์นะครับใช่ค่ะตอนนี้เริ่มมาสวดมนต์นะครับตอนนั้นสามีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนอนที่โรงพยาบาลกี่เดือนครับเกือบใช้เวลาอยู่ที่มาธรรมศาสตร์นี่6กับ7เดือนนะคะตอนนี้เราทำอะไรบ้างเราก็เลยเป็นโอกาสเราก็ถือว่าไหนๆสามีมาป่วยตรงนี้เราก็บอกว่าเราจะมาเอาบุญเป็นโอกาสของเราเลยเราจะได้มาสวดมนต์ทุกวันคิดอย่างนี้นะคะเพราะปกติเราก็พาลูกสวดกันอยู่แล้วแล้วก็ลูกๆมาด้วยลูกๆมาด้วยมาสวดก็พาสวดช่วงไหนครับบอกว่าตอนเย็นค่ะตอนเย็นหลังจากทำแผลอะไรเสร็จก็บอกสามีว่าเดี๋ยวฉันจะไปขอไปสวดมนต์นะที่เจดีย์เขาก็บอกโอเคก็มาบางครั้งก็มา3ทุ่ม4ทุ่มนะคะมาสวดมาพาลูกชายลูกสาวมาเดินเจดีย์นะคะรอบเจดีย์ก็อธิษฐานบอกว่าอธิษฐานให้แดดก็อธิษฐานลูกๆเขาบอกว่าขอให้แดดหายให้แดดหายขอให้แดดหายอะไรเงี้ยค่ะก็มาสวดเขาก็อธิษฐานเขาก็ขอให้แดดหายอย่างเงี้ยแหละค่ะก็เสร็จเขาก็กลับไปเอาบุญให้เขาค่ะกลับไปก็บอกเอาบุญมาฝากนะเขาก็สาธุสาธุจากการทำอย่างนี้ผลของเขาเป็นยังไงครับก็ไม่น่าเชื่อหลังจากที่เรามาสวดกันเรื่อยๆแผลมันก็ตื้นขึ้นค่ะหมอเขาก็เริ่มทำเขาก็รักษาเราปกติแล้วแผลมันก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นแบบมันเหมือนกับเนื้อมันฟูกลับมาเนื้อมันฟูกลับมาโอ้ค่ะเนื้อฟูกลับมาจนเกือบจะเป็นปกติโอ้โหตอนนี้รู้สึกไงครับก็งงใช่ค่ะว่ามันเป็นอัศจรรย์ว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งหมอเขาฟันธงแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะต้องตัดขามีสิทธิ์ตัดขาทิ้งเลยมีสิทธิ์เลยค่ะเขาบอก99%นะคะที่ต้องตัดเอาละ
เราก็เชื่อมั่นบุญทำงานแล้วนะครับเริ่มต้นสวดมนต์ยังไงครับโครงการนี้เริ่มต้นในตอนนั้นบุ๋มพาลูกสวดตอนปี58นะคะใครชวนครับตอนนั้นมีพี่เรามากลับมาพักร้อนค่ะก็มีพี่ที่วัดเขาก็แนะนำบอกว่าเนี่ยบทมนต์สวดนี้สวดมนต์บทนี้ดีนะบุ๋มลองสวดดูพี่เขาก็เอาให้เรานะคะแล้วก็ไปสวดแล้วก็กลับไปสวดกันที่กาตาร์ค่ะพาลูกสวดทุกวันค่ะทุกวันเลยตั้งแต่ปี58นะตั้งแต่ปี58เลยกลับไปที่ดูไบก็ไปสวดตอนนั้นคิดไหมว่าการสวดมนต์นี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดเนาะแต่รู้ว่าแต่อยากได้บุญว่าบทนี้มันดีบทนี้ดีเราก็บอกว่าดีดีนะครับแต่เริ่มสวดตัดสินใจสวดอย่างจริงจังในตอนไหนครับก็ตัดสินใจสวดมาก็รู้ว่าดีก็สวดมาเรื่อยๆนะคะสวดมาตลอดตลอดเลยค่ะสวดมาตลอดแม้แต่ขับรถก็สวดค่ะยิ่งมุ่งมั่นเลยตอนที่สามีมารักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องปีไหนครับที่สวดอย่างต่อเนื่องเลยก็มาตลอดนะคะตั้งแต่ได้รับการเชิญชวนปี58ก็ต่อเนื่องมาตลอดเลยแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราสวดทุกวันเพราะว่ารู้ว่าเหมือนกับเราทุกครั้งที่เราสวดเราคิดว่าเราได้บุญได้บุญครับผมแล้วเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคมันขี้คายไปได้หายไปได้เนาะแล้วอุปสรรคของเราคืออะไรครับการสวดมนต์ครั้งแรกแรกก็ยังคิดว่าเราจะสวดได้ไหมเพราะบทธรรมจักรเนาะเป็นภาษาบาลีแต่พ เราอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดเทปฟังด้วยใช่ค่ะมันก็ได้ไปเป็นอัตโนมัติเลยค่ะเหมือนเราฟังเพลงก็เหมือนคนทั่วไปเนาะไม่เคยสวดประสวดบทนี้มันยาวก็รู้สึกกังวลแต่ว่าพอสวดไปเรื่อยก็สวดได้เลยร้องเพลงเอาละตอนสวดมนต์ระวังใจยังไงครับก็วางใจนิ่งๆค่ะวางใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายครับผมค่ะก็ทำใจนิ่งๆก็สวดสบายๆค่ะรีบไหมเวลามีเวลาน้อยในการสวดไม่รีบค่ะจะไม่ค่อยรีบนะคะชอบสวดแบบไปตามเทปแบบช้าๆไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ช้าไปเสียงดังไงครับเสียงของเราเวลาเป่งออกมาเวลาสวดมนต์เป่งเสียงออกมาเหมือนมันมีความรู้ว่าเราจะต้องเป่งออกมาจากตรงศูนย์กลางกายนะคะแล้วมันจะเพาะครับผมเสียงจะเพาะแล้วมีความสุขมีความสุขมากวาระกี่จบครับอย่างน้อย2หรือ6นะคะอย่างน้อยจริงๆอ่ะ2อ่ะส่วนมากจะแบบ3เพราะเช้า3เย็น3นะคะเคยสวดเยอะๆมั้ยครับก็บูชาเท่าอายุของธรรมเนาะใช่ค่ะบูชาธรรมหลวงพ่อ22จบโอ้สาธุและการสวดของเราจดจ่อทั้งวันมั้ยครับกับการสวดมนต์ใจบางครั้งค่ะบางครั้งแต่ว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องทำที่แบบว่าสำคัญสำคัญจะต้องจดจ่อค่ะแต่ปกติก็สวดไปปกติสวดปกติแต่ถ้าจะต้องอธิษฐานอะไรพิเศษใช่ค่ะจดจ่อเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะใช่แล้วส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติธรรมของเรามั่งส่งผลคือเวลาเมื่อก่อนนี้ระวังใจเนี่ยเวลานั่งสมาธินะคะจะวางใจได้นิ่งยากยากตั้งแต่สวดมนต์มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าใจมันจะอยู่ศูนย์กลางกายเร็วมากอ่ะรวมเร็วมากเร็วมากพอเริ่มสวดเสร็จตัวเบากายเบาใจเบาแล้วพอปฏิบัติมันอยากนั่งสมาธิไปเลยค่ะ อยากจะนั่งสมาธิแล้วหลับตายาวไปเลยคือมีความสุขมากมีความสุขมากสว่างโอ้โหสาธุสาธุแล้วได้ข้อคิดข้อดีๆจากการสวดมนต์นี่มั่งครับอันดับแรกเลยคือจากเหมือนลูกชายบุ๋มร้องเพลงไม่ได้เสียงจะแตกๆใหญ่ๆพอเขาพาเขาสวดมนต์แล้วก็จะเสียงร้องเพลงพ้อทั้งลูกสาวลูกชายครับผมร้องเพลงพ้อค่ะมีอะไรครับผมก็แล้วก็มันเป็นการเหมือนกับว่าเรามีกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวนะคะทุกวันทุกเย็นทุกคืนก่อนนอนเราจะต้องสวดมนต์กันแล้วเขาก็จะสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิกราบคุณพ่อกราบแม่ก่อนนอนนะคะครับผมเป็นการเหมือนกับว่ามันเป็นเชื่อมสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะแล้วลูกเราเป็นวัยรุ่นด้วยเขาอายุ15 16 17อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหวัยนี้ใช่ค่ะจริงๆปกติจะรุนแรงใช่มั้ยคะพอเข้ามาสวดมนต์กับเราเขาซอฟต์มากค่ะใจเขาก็ซอฟต์เข้าใจโลกเยอะเข้าใจแม่เยอะถ้าเวลาคุณแม่งุนงิดจะเสียไม่ต้องให้เหตุผลการที่เราให้เหตุผลมันเหมือนเถียงแม่พี่สาวก็จะบอกน้องชายนะคะเขาก็จะโอเคโอเคมาถึงตอนนี้เลยอยากจะเชิญชวนคนทั้งโลกเลยอยากจะบอกยังไงครับผมคือผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ย มาสวดมนต์กันคือถ้าเราสวดทุกคน
ทั้งมันจะทำให้อย่างอันดับแรกครอบครัวเราเย็นก่อนมีความสุขก่อนแล้วก็พลังบุญนี้มันจะเผยจะแผ่ไปให้กับเพื่อนบ้านชาวโลกนะคะแล้วเรามาสวดกันทั้งโลกเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งอะไรที่คนเขาทอนมงทำนายเอาไว้นี่มันจะพลิกนะคะพลิกได้แน่นอนด้วยบุญนะคะสาธุจากเรื่องราวที่ได้ฟังนะครับนึกถึงคำนี้นะครับธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับจากการที่คุณสมรักนะครับได้สวดมนต์และอธิษฐานจิตทำความดีอธิษฐานให้คุณสามีนะถ้าพูดถึงป่วยอยู่นะครับแต่ธรรมย่อมไปถึงแน่นอนเพราะว่าจากการอธิษฐานจิตแล้วก็ทำความดีอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ทำทั้งครอบครัวด้วยนะครับผลก็เลยทำให้คุณสามีนะครับที่แทนจะต้องโดนตัดขาแล้วนะครับกลับหายขึ้นมานะครับต้องบอกว่าเอหิปัสสิโกครับจงมาพิสูจน์เถิดเพราะเรื่องราวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ต้องเชื่อเรานะครับแต่ให้มาพิสูจน์และท่านก็จะพบว่าการสวดมนต์บทธรรมจักรกับภาวนาสูตรนั้นดีจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมรักษ์ทรีเมนต์นะครับสาธุเรื่องราวตอนหน้าของเราจะเป็นอย่างไรก็มาพบกันได้ครับวันนี้สวัสดีครับ